สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา59นะครับโจทย์กำหนดให้ p เท่ากับ 4x บวก 5y เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์โดยมีอักสมการท่อจำกัดดังนี้ x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ10 x บวก y มากกว่าเท่ากับ6 3x บวก y มากกว่าเท่ากับ8 x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0ค่าของ p มีค่าน้อยที่สุดตรงกับข้อใดต่อไปนี้ก็ข้อนี้เป็นเรื่องกำหนดการเชิงเส้นนะครับคงวาดรูปกราฟแล้วก็หาจุดตัดนะครับตอนนี้สิ่งที่พี่แบงค์เห็นอยู่ก็คือมาวาดกราฟทีละกราฟละกันให้ตัวนี้คือ L1 ถ้า x เป็น0 y ได้5ถ้า x เป็น0 y ได้5ถ้า y เป็น0 x ได้10นี่คือเส้น L1นะครับเอาช่วงไหนเอาข้างบนนะครับเพราะว่าถ้า x เป็นบวกอ่านว่ามากกว่าเอาข้างขวามือของกราฟถัดมากราฟที่2 L2 x บวก y มากกว่าเท่ากับ6ถ้า x เป็น0 y ได้6นะครับแล้วก็ถ้า y เป็น0 x ก็ได้6เช่นกันก็คงจะได้ประมาณนี้อันนี้เอาตรงไหนขึ้นไปก็คืออ่านจาก x แล้วมากกว่าเท่ากับ0เอาข้างขวามือนะครับตรงนี้ก็ยังเอาข้างขวามืออยู่สุดท้ายตัวนี้ถ้า x เป็น0 y ได้8อันนี้ได้8นะครับแล้วถ้า y เป็น0 x ได้8ส่วน3 8ส่วน3มันได้2 กว่าน่าจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นกราฟมันก็ตัดเป็นรูปอย่างนี้นี่คือ L3 นะครับดังนั้นตอนนี้กราฟมันก็แรงเงาด้านขวามือตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่แพงเห็นเลยก็คือเรามีข้อจำกัด x มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0เป็นพื้นฐานเราก็จะได้กราฟตรงนี้ออกมาครับก็คือได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยถ้าแรงเงาแปลว่าจุดขอบที่เราใช้ได้มันคือตรงไหนบ้างจุดขอบที่จะใช้ก็คือมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ถ้าพี่แบงค์ตั้งชื่อว่าตัวนี้คือชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C ชื่อ D จุด A เนี่ยรู้แล้วว่าคือจุด0 8จุด B ยังไม่รู้จุด C ยังไม่รู้จุด D รู้ว่าคือจุด10 0มาหาจุด B ก่อนละกันจุด B ต้องเกิดจากการแก้สมการเส้นสีม่วงกับสีน้ำเงินก็คือเส้น L2 กับตรงนี้ L3 นะครับขอโทษตัวนี้เป็น L3 เพราะฉะนั้นพี่แบงค์หาจุด B จาก L2 กับ L3 เปลี่ยนเป็น x บวก y เท่ากับ6กับ 3x บวก y เท่ากับ8แล้วแก้สมการกันจับ1ลบด้วย2ก็เลยกลายเป็นลบ 2x เท่ากับลบ2x ก็เลยเท่ากับ1เอา x ลงไปแทนค่าในสมการที่1 1บวก y เท่ากับ6 y ก็เท่ากับ5แปลว่า b คือคุณดับ1 5นะครับถัดมาหา c c คือจุดตัดระหว่างเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวดังนั้น c เส้นสีม่วงคือ x บวก y เท่ากับ6เส้นสีเขียวคือ x บวก 2y เท่ากับ10เป็นสมการที่3กับสมการที่4เอาสมการที่3ลบด้วยสมการที่4จะเห็นว่ามันคือลบ y เท่ากับลบ4 y ก็เลยเท่ากับ4เอา y กลับไปแทนค่าในสมการที่3ก็คือ x บวก4เท่ากับ6 x ก็เลยได้2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้คู่อันดับออกมาเป็น2 4ถามหา p เพื่อที่จะหาค่าน้อยสุดแทนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้น p ตัวนี้ได้อะไรเอา0 8 x เป็น0 y เป็น8ออกมาได้40ถ้า x เป็น1 y เป็น5 x เป็น1ตัวนี้ได้4 y เป็น5ตัวนี้ได้25แปลว่าตัวนี้ได้29
ถ้า x เป็น2 y เป็น4 2คูณ4ได้8 4คูณ5ได้20แปลว่าตัวนี้ได้28ถ้าเอา10 0ลงไปแทนค่าก็คือได้40เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตัวที่น้อยที่สุดก็คือ28นะครับค่าของ p ที่น้อยที่สุดก็ข้อนี้แค่ทำกำหนดการเชิงเส้นหาจุดตัดต่างๆแลเงาดูนะครับข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ